เดี๋ยวสักทำไมนั่งอยู่ทำไมกันเนี่ยไม่ไปนอนนะฮะไม่ง่วงอ่ะก็ไปนอนกันหมดแล้วเริ่มไม่มีที่นอนอันนี้วอนมารอดหน่อยเขาจะตั้งมันนะเปล่าเหมือนเดิมคนนี้ใช้เสียงไปเยอะหมดโควตามาทุกทีไม่มีเสียงลำบากโยมอย่างเงี้ยฟังรู้เรื่องเปล่าไม่รู้เนี่ยขออภัยเวลาสวดมันก็ออกเสียงได้นะ แต่พอเวลาพูดมันติดตรงคอเนี่ยไม่ยอมออกไม่รู้จะพูดยังไงก็ทนฟังเอาหน่อยแล้วกันก็ให้มาแล้วก็โอเคก็จัดไปทำหน้าที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมันติกลับน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพงนั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกลับน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลับขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดพระมหาเถระพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ตามทั้งหลายก็ฟังมาแล้วเยอะเนาะ ตอนนี้มีอะไรสงสัยถามก็จะถามอะไรจะได้หายสงสัยจะได้ทำต่อได้หรือไม่สงสัยแล้วหรือไม่กล้าถามทำดีต้องกล้าใช่ไหมถ้าถามแล้วจะได้หายสงสัยกลัวใครเขาว่าโง่เลยที่ถามใช่ไหมแต่คนถามนี่โง่ครั้งเดียวนะโยมไอ้คนไม่ถามโง่ตลอดชีวิตเลย จริงวะ ไม่ถามนะแต่เราหมดสงสัยวิจิกิจฉาดับเอวังก็เข้าใจหมดแล้วอะเราสงสัยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดให้คนไม่สงสัยฟังก็ไม่รู้จะพูดอะไรถ้ายมสงสัยก็จะพูดได้ว่าอะไรมันสงสัยอยู่จะได้ทำให้เข้าใจก็อนุโมทนาทุกท่านที่ตั้งใจจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาศัยอดทนนะก็ข้อนี้มันเป็นตุลงวัดข้อที่13ก็เรียกว่าเนสัจจิกังคตุลง เป็นตุลงที่ถืออิริบท3ถือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็มีอานิสงส์มากเป็นการขัดเกลาให้มากขึ้นทุดงนี่ขัดมากขึ้นศีลนี้ก็อาจจะเป็นการขัดด้วยสะกดใบแต่ทุดงนี่จะขัดด้วยฝอยเหล็กอะไรทำนองเนี้ยมันไม่ถูกใจเลย13ข้อเนี้ยจะโยมานิยมก็ได้แล้วนะจันมือเดียวเนาะนั่งอัตนาเดียวแต่นี้มือเดียวเนี่ยมันต่างแตกต่างกับที่ของอินเดียเขาหน่อยนึงอินเดียเขาเป็นมือเขามี2มือวันหนึ่งเนี่ยเขามีมือเช้ากับมือสายมือเช้าก็ตั้งแต่อรุณขึ้นจนเที่ยงก็เรียกมือเช้าเราจะกินตะกี่ครั้งก็แล้วแต่มือเดียว
ตั้งแต่อรุณขึ้นมาเรื่อยเนี่ยจะกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่จะกินสัก10ครั้งแต่ไม่เกินเที่ยงเขาก็เรียกมื้อเดียวแต่มื้อสายก็คือจากเที่ยงไปแล้วทั้งวันจนทั้งคืนจนอรุณขึ้นใหม่ก็เรียกว่ามื้อสายอวิการมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่านั่งอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวไม่งั้นก็นั่งหลายครั้งมันก็มือเดียวใช่ไหมเนี่ยมือมันมาแบบนั้นแต่นี่ของคนไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมือเป็นคราวทั้งคาวหวานจนเรามีมือเช้ามือกลางวันมือเย็นของอินเดียก็มีสองมืออันนี้จริงอินเดียจะตื่นสายมือเช้าเขาจะสายมากนั้นพระสมัยพุทธกาลไปบิณฑบาตเนี่ยออกแต่เช้าแบบบ้านเราไม่ได้ฉันแน่ต้องออกตั้ง9โมงแล้วก็ไปยืนรอด้วยนะคือเขาต้องเห็นพระก่อนว่ามาเท่าไหร่แล้วก็ถึงจะไปเตรียมอาหารไม่ใช่เขาจะเตรียมไว้แบบบ้านเรานะเขาเห็นพระมายืนรอเอามีกี่โลกเอาสองโลกเขาก็ไปเตรียมทำนะจัปาตีกี่แผ่นเป็นงั้นจริงเราไม่ได้ไปอินเดียเราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็เลยเข้าใจขึ้นมาอีกหลายอย่างนิยมก็ได้อัตนาเดียวก็เป็นธุดงควัตกัดกล่าวมากแล้วก็ภาชนะเดียวไม่ต้องมีหลายๆอย่างไม่ต้องมีถาดมีถ้วยเยอะแยะภาชนะเดียวรวมที่เดียวเลยก็เป็นธุดงควัตอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่ก็อยู่โคนไม้เนาะต้นไม้เยอะก็ได้ธุดงอยู่ป่าตรงนี้เป็นป่าไหมอยู่ป่าเป็นวัดก็เป็นธุดงอยู่ประชาล่ะเอาไหมแต่ก่อนนี้สมัยช่วงแรกๆหลวงพ่อมาเนี่ยท่านจะพาญาติโยมนี่แหละไปประชากันไปปฏิบัติที่ประชาซึ่งก็ได้ผลดีนะไปที่นั่นไม่ต้องสอนเลยเดี๋ยวผีมสอนเสร็จข้างหลังมีไหมเนี่ยแถวต้นโพป่ะถ้าใครอยู่ข้างหลังระวังนะต้นโพไม่ได้หลอกนะมันจะตื่นฮะโยมจะไม่ง่วงเลยโหภาวนาทั้งคืนภาวนาดีมากจิตไม่ไปไหนเลยน่าจะดีเนาะอันนี้สติต้องไปอย่างนั้นฉันพาไปในแบบนั้นนะไม่ต้องพูดอะไรมันมีแต่กลัวเขาภาวนาอย่างเดียวก็ได้ดีเหมือนกันใช้ผ้าสามผืนป่ะของข้าก็ใช้อีวอนสังฆติก็สบงของโยมก็สามผืนใช่ไหมนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ใส่แล้วก็สบายก็สามเหมือนกันเนาะเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงบอกแล้วท่านให้รู้การรู้ประมาณในการใช้เพราะนั้นก่อนจะใช้ก็ต้องพิจารณานะของพระเนี่ยโยมเอาไปใช้ก็ได้ก่อนจะเป็นของมนุษย์เนี่ยมีอยู่กี่อย่างอะของหลักมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เคยสวดไหมฮะคงเคยได้ยินบ้างไหมที่นี่เนาะก่อนใช้ท่านบอกว่าให้พิจารณาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก่อนที่เราจะใช้จะบริโภคก็พิจารณาปฏิสังขายโยเรายอมพิจารณาโดยแยกขายแล้วถึงจะใช้สอยตรงนี้ขณะที่ใช้อยู่กำลังใช้อยู่เนี่ยรู้กำลังรับประทานอยู่ก็ต้องพิจารณายถาปัจจยังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหลังจากใช้แล้วฉันเสร็จแล้วก็กลับมาพิจารณาอีกอัจฉมยามีอยู่ในบทสวดมนต์มีธรรมดามันเป็นสวดกันซะเนี่ยถ้าเอามาใช้เนี่ยโยมลองคิดดูวันหนึ่งสติอยู่หมดเลยใช่ไหมเราจะใช้จะนุ่งห่มเสื้อผ้าทีก็ต้องพิจารณาแล้วเราจะรับประทานอาหารทีก็ต้องพิจารณาแล้ว เราจะใช้ที่นอนที่จะนอนบ้านเราเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็เรียกว่าพิจารณาตลอดปัญญาก็เกิดขึ้นเหมือนกันสติมันอยู่หมดเลยตรงนี้ด้วยการพิจารณาอย่างนี้แหละ20รูปี แขกก็ไปถ่ายรูปแขกแขกมันเรียกว่า20รูปี เสียค่าเสียค่าถ่ายเขาเสียไม่เป็นใจโยมอ
ดังนั้นการปฏิบัติในสัจจิกังคตุดงค์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการไม่ใช่อดนอนนะบางคนคิดว่ามาอดนอนนะทำไงกาแฟมั่งโดบมั่งให้มันอยู่แต่เชื่อไหมว่าพอกาแฟหมดฤทธิ์มันน็อกเลยหลับตรงนั้นนะจุดใหญ่ใจความนอนก็ได้นะจริงๆเนี่ยในสัจจิกเนี่ยนอนก็ได้แต่ห้ามหลังแตะพื้นนอนท่าไหนอ่ะไม่ให้หลังโดนก็ต้องสีหาสายาดใช่ไหมท่านี้แก้เครียดได้อีบทเนี่ยมันช่วยแก้ไขในการปฏิบัติของเรานะถ้าพูดถึงเนี่ยคิดมากก็ไม่มานั่งหรอกนั่งคิดอยู่งั้นแหละไม่สงบหรอกไม่หยุดคิดจะคิดเยอะเลยพอเรานั่งแล้วเนี่ยเลือดลมมันไหลเวียนไม่สะดวกมันติดขัดก็เกิดความคิดติดต่อเนื่องไปเรื่อยเลยแล้วเวลาคิดเนี่ยมันคิดไม่จบเลยสังเกตความคิดแล้วไหมคิดไปแล้วแตกกิ่งไปอีกแล้วไปอีกเรื่องแล้วคิดแตกไปอีกกิ่งแล้วเนี่ยมันจะไปเรื่อยเลยทำให้เรานั่งแล้วก็หงุดหงิดรำคาญนั่งไม่เป็นที่สบายท่านบอกให้ไปเดินถ้าคิดมากฟุ้งซ่านให้ไปเดินก่อนเดินกลับไปกลับมาเร็วๆเริ่มต้นเดินให้เร็วๆก่อนระยะทางทัก20ถึง25ก้าวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีสไตล์อยากจะคิดอะไรก็คิดเลยถ้าโยมทำตรงนี้ไว้มันท้าทายเวลาเราจะคิดมากก็ลุกขึ้นเดินเลยอ้าวคิดมาเราจะเดินแล้วมันจะแก้ไขตรงนี้ได้ช่วยเพราะว่าตามหลักของสรีระเราเนี่ยธรรมชาติของพื้นเท้าเนี่ยที่พื้นเท้าใช่ไหมมันจะมีปลายประสาทกระตุ้นปลายประสาทจะไปรวมอยู่ที่พื้นเท้าหมดเลยหัวใจปอดตับอะไรเนี่ยไตอะไรมันไปอยู่ที่พื้นเท้าแต่นี้มันไม่ถูกกระตุ้นไงเพราะนั้นเรามาเดินเดินเนี่ยมันจะกระตุ้นมันก็ทำให้เกิดการขยับเขยื้อนของปลายประสาทที่เชื่อมต่อกันก็ทำให้เกิดอาการเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกตัวร่างกายทำให้ความคิดมันคลายออกไปได้พอเราเดินนี่เราเดินความคิดจะออกแต่ถ้าเรานั่งนี่ความคิดมันจะเข้านั่งคิดไปคิดมาหัวโตเลิกคิดก็เลยหลับเลยหลับเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดให้ไปเดินถ้าง่วงอ่ะง่วงจะบอกให้ยืนง่วงนี่แก้โดยวิธีการถ้านั่งก็ลืมตาขึ้นมาทำจิตให้เบิกบานวิธีแก้การง่วงท่านก็มีทั้งหลายอย่างนะทำเหมือนดูดาวก็ได้เอาอะไรมาแยงหูหน่อยก็ได้หรือว่าล้างหน้าล้างตาหรือว่าไปทำอะไรเหยียดกายก็เรียกสะบัดกายปิดขี้เกียจอ่ะ ก็ช่วยได้หรือว่าถ้าเอางั้นยังไม่อยู่ให้ยืนอยู่กับที่ถ้ายืนหลับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหัวทิ่มเลยแหละมันจะระวังนะท่ายืนนี่จะเป็นท่าที่เราจะระวังสติจะดีสติจะอยู่ที่การระวังนั่นแหละสำรวมระวังคือสติก็จะทำให้แก้นิวรณ์ตัวง่วงได้แต่ถ้ายังยืนแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ขนาดยืนยังง่วงแล้วก็กลับไปคิดเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยรับประทานอาหารอะไรทานมาเยอะแค่ไหนให้ไปลดที่อาหารสมมติเรารับประทานหนึ่งกะละมังวันนี้ก็ถึงได้บอกว่ามีวิธีที่หลวงพ่อท่านสอนเวลาพิจารณาอาหารท่านให้นับคำข้าวว่าวันหนึ่งกินไปกี่คำสมมติเรากินไปวันนี้20คำแล้วมันง่วงพรุ่งนี้ก็ลดไปเหลือ10ถ้ายังง่วงอีกก็เหลือ5ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็งดมันไปเลยไม่ต้องให้มันกินดูสิมันจะง่วงไหมเอาขอสู้กันแบบนี้นะเราต้องรู้เหตุรู้ผลของมันว่าวิธีแก้ไขมีอะไรไม่ใช่มานั่งปฏิบัติแล้วจะดีอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีมันจะได้แก้ไขได้ให้อิริบทเนี่ยจะช่วยแก้ไขนะคิดมากไปเดินนะเดินเร็วๆเนี่ยเดินกลับไปกลับมาถ้าสามารถเดินอย่างนี้ได้ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงก็รักษาโรคได้การออกกำลังกายทุกชนิดจะว่ายน้ำจะขี่จักรยานจะวิ่งเดินบนสายพานหรือว่าจะวิ่งเหยาะๆหรือจะเดินเร็วๆยังไงก็ได้ให้ต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงจะเป็นการรักษาโรคได้ช่วยได้หลายโรคเลยต้องลองดูนะเราสังเกตว่าพระเจ้าแม้พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นพระเจ้าแล้วแต่พระองค์ทรงเดินจงกรมทุกเช้าตื่นบรรทมมาตอนเช้าก็เดินจงกรมทุกวันแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเดินจงกรมแล้วเกิดขายพยานญาณมันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะนั้นเช้าเนี่ยถ้าเดินได้จะดี
ปัญญาจะเกิดเหมือนกันมันสดชื่นอ่ะถ้าเราได้ปรับเรียกว่ารวดลมไหลเวียนสะดวกเริ่มต้นตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพดีแก้ไขไปได้เยอะเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาอันถ้าเดินเร็วๆแล้วอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วมันก็จะช้าใช่ไหมใหม่ๆก็ไม่ได้หรอกครึ่งชั่วโมงอ่ะ15นาทีมันก็จะเริ่มช้าแล้วจะเมื่อยแล้วล่ะเราก็ค่อยๆพัฒนาเอาปรับขึ้นไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอมันเริ่มเดินช้าๆเนี่ยท่านบอกให้เอาจิตมาไว้ที่ส้นมารู้สึกที่ส้นลงแล้วเราเดินส่วนมากเนี่ยปลายเท้าไม่ได้ลงก่อนหรอกแต่ถ้าเดินจนครบตรงนี้มันจะยกย่างปลายเท้าแตะแล้วก็ถึงเหยียบใช่ไหมแต่ถ้าเดินจริงไปสังเกตอะส้นมันลงก่อนแล้วมันจะสะท้อนสะเทือนถึงเท้าเราได้ทั้งขาทำให้ความรู้สึกได้ก็รู้ไปเรื่อยๆนี่แหละพอเราเริ่มเดินช้าเนี่ยจะรู้แล้วอ๋อขวารู้ซ้ายรู้สติอยู่ที่เท้าก้าวเดินกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเฉยเป็นสมาธิเหมือนกันงั้นเดินก็เป็นสมาธิเพราะเดินอยู่เนี่ยรู้แต่เท้ามันเดินแล้วไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเป็นสมาธิละจิตมันหยุดคิดไงนิวรณ์ดับงั้นเดินนี่แก้คิดมากแก้พุงซ่านถ้ายืนนี่แก้ง่วงแต่ถ้าคิดมากพุงซ่านแล้วเดินยังไม่หายเครียดเลยท่านบอกให้นอนที่หาสายญาติท่านเนี่ยจะแก้ความเครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อนะต้องไปลองดูอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ส่วนมากใช้ได้ส่วนท่านั่งนี่มันเข้าฌานต้องสงบถึงจะมานั่งนั่งเพื่อให้มันสงบแล้วจะต้องนั่งให้เข้าสงบถึงระดับสมาธิขั้นอุปจาระเนี่ยเสียงก็เป็นปัจจัยเสียงเป็นปัญหาพอสมควรอะไรก็แคกไม่ได้หรอกเพราะจิตมันเริ่มละเอียดแล้วมันจะตกใจง่ายจะทำให้เราพลาดโอกาสตรงนี้เหมือนกันงั้นในเบื้องต้นที่ทำเนี่ยก็แค่คณิกะก็พอประมาณได้แล้วแต่ถึงขั้นนั้นก็ต้องเป็นช่วงเวลาของมันเหมือนกันเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนี้ถูกเราจะได้ไม่ใช่พอจะสักแต่ว่าทำไปจะได้รู้ว่าทำแล้วที่ดีเป็นยังไงที่ไม่ดีเป็นยังไงไม่งั้นก็สร้างภาพหมกเม็ดตัวเองใช่ไหมหมกเม็ดที่ไม่ดีเลี้ยงไว้เรื่อยเลยแล้วก็สร้างภาพที่ดีขึ้นมาว่าใช่แล้วก็หลอกตัวเองนี่ก็ถือว่าไม่จริงใจกับตัวเองการปฏิบัติที่กล่าวแล้วว่ามีความจริงใจกับตั้งใจเท่านั้นแหละจริงใจก็เป็นสัจจะตั้งใจก็เป็นสติก็ตั้งใจสำรวจระวังรู้อยู่เรื่อยๆไม่ไปรู้ใครนั้นอิบทในการปฏิบัติก็บอกไปมาแล้วหมดแล้วนะสี่อิบทยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอยู่ในสจิกเนี่ยท่านจะดูตัวไอ้ตัวง่วงนี่แหละจะรู้จากนิวรณ์ตัวนี้แหละก็จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้แต่ไม่ให้หลังแตะพื้นนั่งเหมือนกันก็ไม่ให้นั่งไปหลังแตะนั่งไปพิงอะไรไม่ได้เอาต้นไม้เป็นสรณะไม่ได้เพราะว่ามันจริงๆมันหลับจริงที่วันตัวนี้มันเจ้าเล่ห์มากนะตัวง่วงปกติมันไม่ง่วงหรอกนะแล้วอยู่ไปเงี้ยมันก็อยู่ดีตาสว่างแต่มันอยู่ไปอยู่มาปวดเมื่อยโหเมื่อยจังเลยจะขอพิงหลังหน่อยเนาะพอพิงปุ๊บก็หลับปั๊บเลยโยมไม่รู้ตัวเลยหลับได้ดีมากใครว่านอนไม่หลับลองดูก็ได้นอนไม่หลับก็ขึ้นมาสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็หลับเคยสวดมนต์หลับไหมสวดมาก ไม่ก็อ่านหนังสือใช่ไหมสวดมนต์อย่างหนึ่งหรือไม่ก็นั่งทำสมาธินี่แหละใจนั่งกันแหละเดี๋ยวหลับดีเขาก่อนจะหลับมาก็เข้าผวังหยุดคิดเหมือนกันเป็นสมาธิชั่วขณะถึงจะหลับแต่ถ้าคิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หลับหรอกเลยนอนไม่หลับเลยแต่นี้ถ้าเราทำความอยากว่าจะต้องหลับนั่นแหละเสร็จเลยมันจะไม่หลับหรอกอย่างที่กล่าวแล้วว่าที่อยากไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องอยากก็ปล่อยวางแล้วมันก็จะใช่ต้องค่อยๆทำค่อยๆทำความเข้าใจสังเกตการปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆดูที่ว่าเป็นยังไงเราจะเห็นความจริงที่มันเป็นจริงแหละที่จริงแล้วเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ค่อยจะจริงเราก็สร้างภาพไปเรื่อยนะเพราะอะไรเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในสังคมอ่ะก็ต้องการการยอมรับในสังคมงั้นก็ต้องสร้างภาพมีฟอร์มขึ้นมาเพื่อการยอมรับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันก็ปกปิดตัวเอง
งั้นการมาปฏิบัติเนี่ยเรามาเปิดออกแต่มาดูตัวเราจริงๆว่าเป็นยังไงให้รู้ความจริงแค่นั้นแหละนั่งอยู่ตรงนี้มันหงุดหงิดก็ให้รู้หงุดหงิดมันเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงรำคาญที่กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยก็นึกรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้ปัจจุบันปัจจุบันขณะไม่มีอดีตละถ้ารู้ปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้อดีตก็หายไปพอดับอดีตได้อนาคตก็ไม่ไปตัวมรรคธรรมชาติของเราทุกๆมนุษย์ทุกคนเลยนะจะคิดอดีตเพื่อมาแก้ไขอดีตแล้วก็สร้างอนาคตมันก็เลยเป็นปัจจุบันไม่ได้แล้วก็ลืมไปว่าพระเจ้าก็สอนไว้แล้วเหมือนกันว่า มนุษย์เรานี่มีอยู่3วันมีแค่3วันเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วตายไปแล้วจบหมดแล้วคิดยังไงก็ไม่ใช่แก้ไขเลยก็ไม่ได้พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมาถึงหรือเปล่าใช่ไหมงั้นวันนี้อ่ะมีโอกาสแค่วันนี้เท่านั้นแหละงั้นวันนี้ที่จะทำอะไรเนี่ยเราตั้งวันนี้มันอ้าวปีเก่ามันมาปีเก่าแล้วอะไรไม่ดีก็ให้มันหมดไปแล้วก็ตั้งปีใหม่ตอนรับใช่ไหมจะทำดีละวันเดียว ใช่ไหมตั้งดีได้วันเดียวเดี๋ยวก็เก่าอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอปีใหม่ทำเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วก็ทำไปทำความเข้าใจทำความรู้สึกทำความรู้ความเห็นให้ตรงทำไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังอะไรเพราะพระเจ้าก็ตรัสแล้วว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรมีคนถามพระองค์นะปฏิบัติแล้วได้อะไรยอมได้อะไรฮะจะเดินกรรมฐานแล้วได้อะไรเนี่ยฮะได้ความสงบสงบจริงหรือเปล่านิ่งหรือไหมนิ่งไหมรู้สงบแต่ยังไม่นิ่งจะถ้านิ่งเราผิดเลยถ้านิ่งก็คนตาย คนเป็นจะนิ่งยังไงเอาโยมนั่งเฉยอ่ะลองนั่งเฉยอ่ะแล้วดูไม่ต้องคิดนะบอกพ่อบอกดูแล้วตรงไหนมันไม่นิ่งอ่ะนั่งเฉยอ่ะคิดละคิดทำไมอ่ะก็ให้สังเกตไงสังเกตตรงไหนไม่นิ่งลมหายใจใช่ไหมมันหายใจเข้าออกเรื่อยเดียวโอ้โหหน้าอกก็ขึ้นก็ลงขึ้นก็ลงบางทีก็ท้องก็พองก็ยุบอยู่มันก็สัมผัสที่ลมมันเข้ามันออกมันนิ่งที่ไหนไม่นิ่งใช่ไหมนั่งเฉยในกายก็ไม่นิ่งหรอกก็ลมหายใจมันมีไงนั่นคนนิ่งคือคนไม่หายใจพอเราเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิถึงจะเป็นว่างสว่างสงบได้แต่ถ้าคณิกะเนี่ยในช่วงแรกๆแล้วสภาวะแบบนี้เข้าถึงตรงนั้นไม่ง่ายหรอกนั้นเราก็ทำคณิกะนะถูกแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆดังนั้นอาตมาถึงบอกไงว่าสมาธิคือหยุดคิดคิดเป็นนิวรณ์หยุดคิดก็คือนิวรณ์ดับเป็นสมาธิเห็นไหมฮะนั่งอยู่เงี้ยนั่งธรรมดาเนี่ยถ้าจิตไม่คิดอะไรเนี่ยสงบแล้วเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วเดินเหมือนกันอย่างที่บอกเดินเดินเดินก็รู้แต่เท้าเราเดินก็เป็นสมาธิแล้วเหมือนกันชั่วขณะบางคนเดินไปเดินมาจนอ้าวสว่างแล้วมันเดินเพลินแล้วเดินมันเดินเบาสบายเข้าสมาธิเงินมีคนถามพระเจ้าไงว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรพงบอกไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้อะไรแล้วปฏิบัติทำไมใช่ไหมพงบอกก็ส่งแย้มประสวนว่ามันไม่ได้จริงๆปฏิบัติแล้วไม่ได้จริงๆแต่มีบางอย่างมันหายไปความหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจมันหายไปความโกรธความอาฆาตพยาบาทมันหายไปความโลภงกมากๆมันก็หายไปที่สุดแล้วความหลงตัวเองมันก็หายไปอวิชชาดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆแค่ความหงุดหงิดมันหายไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสบายใจไหมเพราะหงุดหงิดมันเลยไม่สบายใจใช่ไหมดังนั้นสังเกตให้ดีนะสังเกตกลับมาว่ามันไม่ได้อะไรมันเมื่อเราอยากได้มันจะไม่ได้ในชีวิตมนุษย์มันต้องการความสุขก็วิ่งหาความสุขกันอยู่ทั้งที่ไม่รู้เลยว่ามันไม่มีสุขหรอกมนุษย์ไม่เคยเป็นสุขเลยขันห้าเนี่ยทุกข์ที่สุดมันทุกข์จริงๆนะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็น
พราะนั้นเราไม่เห็นเพราะอะไรอันที่หนึ่งก็คืออิริยาบถมันปิดบังเราอยู่บ้านเราก็ทำไปนู่นทำไปนี่ขยับไปขยับมาจะนั่งอยู่กับที่นานๆเดี๋ยวเราก็เมื่อยก็ขยับแหละดูตาเดี๋ยวลืมเฉยได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวก็กระพริบแล้วเดี๋ยวก็กระพริบแล้วมันก็ทุกข์กันอ่ะทนไม่ได้จริงๆเราไม่เห็นนี่ไงเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพิ่มมาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารรู้ทุกข์จริงๆว่าเป็นยังไงดังนั้นพอนั่งไปแล้วมันก็รู้สึกแล้วแต่เนี่ยมันช้าแล้วตั้งหน่อยเดี๋ยวก็ปวดแล้วทีนี้เราก็ต้องถามว่ามันทนได้ไหม ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถถูกไหมแต่ตอนเปลี่ยนช้าๆนะหลักปฏิบัติเวลาเปลี่ยนอิริยาบถทำช้าๆให้กำหนดรู้ก่อนว่ามันทุกข์กายเป็นยังไงแล้วก็ทุกข์ใจเป็นยังไงกรรมที่ตั้งของมันกำหนดใหม่ๆไม่รู้หรอกเป็นกำหนดหาที่ตั้งให้เฉยก็เรียกว่ากายจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งรู้ทั่วพร้อมแล้วก็มารู้ที่หัวใจใจเป็นยังไงก็ไม่รู้หรอกแต่กำหนดไปบ่อยๆบ่อยๆตัวสติที่เรากำหนดเนี่ยแหละมันเป็นสติมันจะเป็นตัวจำนะเมมโมรีจะบันทึกเองสัญญาตัวนี้แหละเพราะสัญญาตัวนี้มันจำได้สุดยอดมากเราเห็นมันก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำเห็นไหมสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำจำแล้วเอาไปคิดไปนึกก็จำต่อไปอีกอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่สัญญาคนเรียกว่าเมมโมรีของคนแล้วโอ้โหจุเยอะมากอินฟินิตี้กิกเลยใช่ไหมโทรศัพท์นี่ทั้ง32กิกเองแต่สมองเนี่ยโอ้โหอินฟินิตี้เลยไม่มีประมาณจำมาตั้งแต่อดีตชาติก็มีมันก็หมักไว้ในอนุสัยนอนอยู่ใต้อนุสัยก็จะเป็นอาสวะกิเลสนั่นนะฮะเพราะนั้นจะมี3ขั้นตอนนะอย่างจิตที่เรามารู้ตอนนี้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้ด้วยสติที่รู้ใช่ไหมก็เรียกว่ากิเลสแต่ถ้ามันนอนเนื่องในสันดานก็เรียกว่าอยู่เข้าไปในสายเลือดตรงนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกไอ้ตัวที่เรารู้เนี่ยรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีสติรู้ได้ก็เรียกว่าจิตสำนึกมันสำนึกได้แต่ถ้ามันนอนเนื่องลงไปอยู่ในเลือดเนี่ยมันอยู่ใต้สำนึกนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าโดนกระทบแล้วจะออกมาก็เรียกพูดแทงใจดำใช่ไหมก็ถึงจะเกิดอาการมาเห็นแล้วมันก็จะกรองลงไปอีกลงไปอยู่ลึกที่สุดก็เรียกว่าจิตไร้สำนึกไร้สำนึกก็คืออาสวะกิเลสอันนี้อยู่ลึกมากมันจะทะลุผ่านอะไรมันจะทะลุผ่านกระดูกไปอีกทีอยู่เยื่อในกระดูกโยมไอ้ตัวนี้จะออกมาตอนไหนอ่ะตอนที่โกรธมากๆตอนที่กลัวมากๆเนี่ยตกใจมากๆปึ๊บปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะมีกำลังมากเลยอย่างไฟไหม้บ้านใช่ไหมตกใจปึ๊บเนี่ยยกตู้เย็นได้เลยเบาเลยไหมนี่กำลังภายในไร้สำนึกอยู่แรงด้วยทั้งดีและไม่ดีก็อยู่เนี่ยเราไม่รู้ตรงเนี้ยสังเกตให้ดีว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมออาทิกัลยานังมัชฌิกัลยานังประโยสานและกัลยานังสังเกตทุกอย่างมี3ขั้นตอนหยาบกลางละเอียดการปฏิบัติมันก็ไปสู่ในระดับตรงเนี้ยหยาบกลางละเอียดบางทีเราจะไม่ปนกันเนี่ยถ้าใครไปอ่านปริยัติมาก็จะเอามาปนกันแหละปริยัติมันเป็นตัวสำเร็จแล้วนี่ถ้าเราเอามาเนี่ยมันก็จะมางงเองเวลาทำมันจะไม่ค่อยตรงหรอกเงินครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วท่านมีปฏิเวทคือประสบการณ์แล้วท่านก็เลยเอาทางลัดย่อๆให้เราทำมันก็ต้อนเราให้เข้าในมรรคให้ทางนี้ก่อนต้อนให้เข้าทางมรรคแปลว่าทางเนี่ยทางที่มีองค์แปดประการประกอบเนี่ยแล้วก็ให้เราเดินที่เหลือเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆถ้าเราเชื่อตรงนั้นไปก็จะมีโอกาสเร็วขึ้นอย่างที่ตมาเคยแนะนำว่าอย่างหลวงปู่ท่านสอนนะทั้งเป็นทั้งธรรมะและวิปัสสนาเลยนะแต่ตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาตัวดีมากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบใช่ไหมยินดีก็ยินร้ายพอใจไม่พอใจมีแค่เนี้ยสองอย่างถ้าชอบเป็นอะไรเป็นโลภ
ก็อยากได้ไม่ชอบก็โกรธเป็นกิเลสอีกถ้าชอบแล้วได้มาก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสอีกใช่ไหมทำไมอ่ะยุ่งอะไรด้วยก็ล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งวันเลยเนาะทำยังไงเราจะเข้ามาสู่เส้นทางสายทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านก็สอนง่ายๆว่าที่เห็นนะที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าสัมผัสตอนนี้เย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าไม่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาก็จะเฉยนี่คือทางสายกลางตรงกับองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรเหมือนกันองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีประกอบไปด้วยองค์3มีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมาแค่นี้เองอัตตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสดังนั้นใครที่มีความขยันเนี่ยจะมีขันติเครื่องเผากิเลสคือขันติปรมังสโปสิติขาใช่มั้ยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนั้นเราลองมานึกที่ว่าเราจะอดทนอะไรเนี่ยเราจะทนยังไงเราจะทำไงนึกออกไหมจะทนนั่งเงี้ยเราจะทำใจยังไงที่จะทนมันก็นึกไม่ออกเนาะมันก็เป็นของมันนะเพียงแต่เรามีความเพียรมีความพยายามกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองแล้วนั่งเนี่ยสิบนาทีมันก็ปวดละใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเอาวันเอาหมดเวลาเอาวันหลังมาแล้วก็มานั่งต่ออีกไหมนั่นแล้วเขามันยืดเวลาจาก10นาทีเป็น15นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเห็นไหมเอาวันหลังแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนั่นแหละเขาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งไปนั่งมาเอาครึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะมาปวดทนไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเห็นไหมความอดทนมันเพิ่มขึ้นเองตามความเพียรพยายามกระทำของเราตามความขยันที่ทำนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนทนไม่ได้หรอกอาตมามาใหม่ๆมาเป็นพระขาวเนี่ยก่อนบวชเนี่ยขอให้นั่งคุกเข่าโยม5นาทีมันจะตายให้ได้มันไม่เคยอ่ะนั่งคุกเข่าธรรมดาเนี่ยแล้วก็ให้นั่งงานชั่วโมงแล้วโอ้โหนั่งไงไหว5นาทีก็โอ้โหกระทับกระสายแล้วมันจะตายแล้วแล้วก็จนนั่งไปเขาฝึกให้นั่งก็ทำไปจนในที่สุดแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะทนได้ขึ้นมาเองสังเกตดีๆมันอยู่ด้วยกันเลยนะถ้าคนที่มีความขยันมักจะเป็นคนที่มีความอดทนไม่ค่อยจะหงุดหงิดไม่ค่อยจะอะไรง่ายๆแต่คนขี้เกียจสังเกตดิทนอะไรไม่ค่อยได้หรอกอะไรก็ต้องกระเทือนหน่อยก็หงุดหงิดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยทนเราสังเกตมันอยู่ด้วยกันเลยนะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราต้องพยายามค่อยๆสังเกตพิจารณาไปการปฏิบัติเนี่ยให้สังเกตเราเนี่ยสังเกตตัวเราสังเกตกายสังเกตใจอย่าไปดูคนอื่นมันเริ่มต้นจากจุดนี้แหละอย่างที่จะมากล่าวข้างต้นในหัวข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยว่าเสวนาจะพาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนคนบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการไม่คบคนผ่านทำยังไงเราอยู่ได้ไงว่าใครผ่าน ยังรู้ไหมรู้ได้ไงว่าใครผ่านอันตรพาลใช่ไหมรู้ยังไงมันเริ่มจากเรานี่นะคนผ่านก็คือที่จิตเราเนี่ยเราไม่ครบจิตที่มันเป็นผ่านนะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวสิ่งนี้มันจะเป็นพลังบวกแล้วมันก็จะค่อยๆ เกิดสิ่งต่างๆภายนอกขึ้นมาเองแต่มันต้องเริ่มที่เรากรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปแล้วมันก็จะแบ่งเขาเรียกว่าชนชั้นอัตโนมัติอย่างอินเดียที่เขาแบ่งชนชั้นเขาแบ่งไปโดยธรรมนะไม่ได้แบ่งโดยแบ่งอย่างวันพราหมณ์พราหมณ์ก็เป็นนักบวชเห็นไหมวันกษัตริย์ก็เป็นพวกกษัตริย์เป็นพวกทหารถามว่ากษัตริย์เนี่ยเขาจะมาโคกับคนจนไหมล่ะใช่ไหมมันอัตโนมัติใช่ไหมวันสูตรก็เป็นพวกใช้แรงงานระบบใช้แรงงานทั้งหมดที่เขาเป็นวรรณสูตรส่วนจันทานนี่ก็เรียกว่าข้ามวรรณะกันไปผสมข้ามวรรณะนั้นก็ต้องเป็นวรรณะเดียวกันไปก็มีตรงนี้เท่านั้นเองจริงๆแล้วของไทยเยอะกว่าอีกใช่ไหมเราไม่แบ่งชัดเท่านั้นเองแบ่งโดยถ้าเราอยู่บ้านเราก็มองเห็นอยู่หมู่บ้านเราก็รู้ว่า
เราคบใครไม่คบใครใช่ไหมมันแบ่งอัตโนมัติอยู่แล้วการแบ่งมันเป็นอย่างนั้นก็นี้การไม่คบคนผ่านที่จิตเราทำยังไงโยมลองสังเกตดูนะว่าเมื่อจิตเราส่งออกมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับตัวหรอกไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปเที่ยวเรื่อยเลยออกไปเที่ยวสารพัดยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งไปมากเห็นไหมนั่งอยู่นี่ไปไหนมามั่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกลับบ้านไปยังไปที่ทำงานหรือยังไงหรือไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้มันไปเรื่อยเลยนะมันไม่ยอมอยู่ให้ง่ายเพราะนั้นเมื่อเรามานั่งปุ๊บแล้วเราบอกนั่งสมาธิแล้วต้องนั่งให้นิ่งให้ว่างโอ้โหเสร็จเลยรับรองว่าไม่มีทางรับประกันคุณภาพพบไปบีบบังคับฮะใจใครชอบบังคับมั่งเอาใครชอบให้บังคับยกมือขึ้นเดี๋ยวจะบังคับให้ยืนหน่อยไม่ชอบใช่ไหมจิตนี้บังคับไม่ได้แม้แต่เราก็บังคับไม่ได้เราเลยแพ้มันไงเลยไม่ชนะใจตัวเองงั้นถึงบอกว่าผู้ที่ชนะใจตัวเองเป็นผู้ประเสริฐจะทำไงชนะล่ะก็เนี่ยต้องค่อยๆฝึกฝนสติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสจะรู้ได้เพราะนั้นธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่มันจะส่งออกสภาวะธรรมของกายกับจิตเรามีกายกับใจมีรูปกับนามรูปก็คือเป็นกายนามก็คือที่ใจนามจะมี4ตัวนามนี่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้มีอะไรเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เห็นใช่ไหมแต่รู้สึกสัญญาความจำ memory เห็นไหมไม่เห็นแต่รู้สึกว่าจำได้สังขารการปรุงแต่งของจิตคิดเห็นไหมความคิดไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถ้าจะเห็นก็เห็นเป็นรูปเป็นรูปอารมณ์รูปอารมณ์รูปในความคิดหรือว่าได้ยินเนี่ยก็ได้ยินก็เรียกว่าอภิธรรมเข้ามาทำนะที่ได้ยินเนี่ยเป็นนามเสียงเป็นรูปโยมว่าเสียงเป็นรูปไงเสียงเครื่องบินนี่เป็นรูปไงที่ได้ยินเสียงเครื่องบินเป็นนามใช่ไหมแล้วเสียงเครื่องบินเนี่ยเป็นรูปยังไงไอตัวเสียงอะนึกไม่ออกเนาะเออก็เสียงมันจะเป็นรูปได้ยังไงก็เสียงอะมันก็เป็นคลื่นใช่ป่ะเสียงนู้นเหมือนเป็นคลื่นเขาเรียกว่าความถี่ของเสียงคลื่นความถี่เฉยๆแต่ว่าเขาเรียกว่ารูปอารมณ์นั้นที่เขาบอกอะเสียงเป็นรูปเขาดูยังไงอ้าวโยมได้ยินเสียงอะไรเสียงเครื่องบินใช่ไหมรูปก็คือเครื่องบินไงเราจะเห็นรูปเครื่องบินถูกไหมโยมได้ยินเสียงอาตมาเนี่ยก็มองอยู่เนี่ยแต่ถ้าไม่มองหลับตาโยมก็รู้ว่าเสียงคนเนี่ยพูดอยู่ถูกไหมรูปมันจะออกมาลักษณะงั้นแต่อันนั้นเอาไว้พักเอาไว้ก่อนจะเพิ่งไปเรียนรู้มันเดี๋ยวเราจะงงนะคือมันในส่วนของที่เขาใช้ฝึกปฏิบัติรูปนามนั่นแหละมันจริงๆแล้วมันเหมือนจะหลงทางเล็กๆเหมือนกันแต่เราก็ไม่ว่าเขาคนที่ชอบก็ทำไปนิสัยที่ฝึกฝนมาก็แล้วแต่เราต้องกลับย้อนไปดูว่าพระเจ้าก่อนสำเร็จพระองค์ทำอะไรนั่งอยู่คนต้นโพใช่ไหมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้เองจนกระทั่งเข้าฌานจนกระทั่งไปเข้าสมาธิลึกจนกระทั่งมีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ใช่ไหมแล้วก็ไปรู้มียานรู้เกิดขึ้นต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายยามสุดท้ายยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนาไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงสำเร็จตรงนี้ออกมาเมื่อสำเร็จแล้วจึงเกิดจิตสภาวะจิตขององค์ขึ้นมาไงเรียกว่าอภิธรรมจิตคัมภีร์มีทั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยจิตพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรงนั้นมาทำเนี่ยเราจะสับสนจะทำไม่ได้หรอกหลักฝึกปฏิบัติเนี่ยเราเอาตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินตามรอยบาทพระองค์หลังจากพระองค์สำเร็จแล้วก็มาเสวยวิมุตติสุขด้วยการนั่งก็เรียกว่านั่งเสวยเข้าอะไรเขาเรียกว่าเข้าสมาบัติเหรอโดยวิธีนั่งเสวยผลสมาบัติแล้วเสร็จจากนั้นก็เหาะขึ้นไปบนอากาศไปที่เทวดาไปแสดงยมกปฏิหารครั้งที่หนึ่งตอนนั้นมนุษย์ไม่รู้แต่ไปแสดงกับเทวดาเสร็จแล้วก็ลงมาก็มายืนอยู่เนี่ยเป็นท่ายืน
ยืนห่างจากต้นปฏิมาโพประมาณ20วาก็มายืนอีก7วัน7คืนงามมาเสวยเรียกว่าธรรมบัตรยืนก็ใช้ได้หลังจากยืนก็บอกผมก็เดินเดินโยกรมอีก7วัน7คืนเดินได้ไหมโยมว่าเดินได้ไหม7วัน7คืนไม่มีบุรุษใดจะสามารถทำได้แต่ถ้าใครสามารถเดินโยกรมแล้วให้สมาธิได้สมาธินะเนี่ยเดินตั้งแต่ตอนนี้ไปจนสว่างได้เดี๋ยวโยมจะรู้เลยว่าอ๋อพระเจ้าเดินได้อย่างนั้นจริงๆมันจะเบามากมันจะเดินเหมือนเดินเบาตุยนุ่นไปเลยเหยียบไปอย่างนี้มันเบาสบายไปเลยพอมันเข้าสมาธิจิตไม่ได้วอกแวกไปคิดอย่างอื่นจิตจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวไปเรื่อยก็เรียกกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยใจอยู่รู้อยู่ตรงนี้เฉยหลังจาก เดินไปแล้ว7วัน7คืน7ตาม21วันแล้วเนาะพระองค์จึงมาประทับนั่งที่ซุ้มเรือนแก้วนั้นเทวดาเนรมิตให้ตอนนั้นถึงมาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์หลังจากพระองค์สำเร็จแล้วเกิดเป็นอภิธรรมจิตคัมภีร์ขึ้นมาหลังจากพิจารณาอภิธรรมเสร็จนี้ก็เกิดรัตมีสัพพันธรังสีขึ้นรอบกายเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อโยมปฏิบัติไปเนี่ยแล้วมันก็เกิดธรรมะเกิดขึ้นหรือว่าจิตมันสงบเนี่ยออร่าก็ออกเหมือนกันนะใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วมันมีออร่าขึ้นมาใบหน้ามันจะผ่องใสขึ้นมาเองต่อไปไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเลยดีไหมต้องทำเยอะๆภาวนาให้มากๆมันก็จะสดใสได้เองแต่นี้เราไปรับเรื่องเยอะไงหน้ามันก็เลยยุ่งไปหน่อยไม่บีบคั้นตอนนี้ถ้าจิตมันปล่อยสบายๆไม่บีบคั้นมันก็ผ่องใสไปเองใช่ไหมหน้าก็ไม่ย่นหน้าเด้งเลยอะไรเงี้ย ง่ายไหมวิธีทำหน้าเด้งก็ใช้ภาวนาแค่นั้นเองอันนี้พูดย่อๆถึงเรื่องการที่พระองค์ทรง ต้องใช้วิธีการปฏิบัติเช่นนี้มีทั้งยืนทั้งนั่งทั้งเดินเราก็มาตามปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาที่พระองค์ทรงกระทำนำไว้แล้วเราก็มาทำอิริบทแบบนี้แหละด้วยการมาเจริญสติต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องไปเท่านั้นเองเนื่องธรรมชาติของกายเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรเป็นธาตุสี่ที่มารวมกันดินน้ำไฟลมธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่รู้สภาวธรรมที่จิตจะรู้รู้อะไรรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยจะรู้ดังนั้นมันก็เลยรู้แบบจะออกไปรู้ข้างนอกอยู่เรื่อยแล้วเราเกิดมาเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพื่ออ่านหาทรัพย์มาเพื่อจะมาความเป็นอยู่จะต้องอยู่ได้ดังนั้นความคิดก็เลยเยอะมากต้องให้เก่งๆต้องให้ฉลาดถึงจะทันถึงจะทำได้เยอะก็จะเรียนมากๆในสุดชีวิตก็อยู่แต่ตรงนี้มันเก็บสะสมพวกนี้ไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนั้นที่มากันไวๆอย่างน้อยๆเนี่ยมาธรรมะก็เห็นก็ดีใจนะอนุโมทนาก็เรียกว่ามาได้เปรียบมาตอนที่มันมีกำลังสู้นี่แหละถ้าบอกรอเดี๋ยวแก่ๆค่อยเข้าวัดก็เสร็จเลยจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้เลยไม่มีการตานซะแล้วใช่ไหมสู้ไม่ไหวตอนนี้มันสู้ได้แล้วก็อะไรต่างๆเรื่องของสัญญาความจำมันยังโอเคผ่องใสอยู่เซลล์ต่างๆก็ยังดีอยู่ถ้ามาทำตรงนี้ก็ถือว่ามันเหมือนกับเราทำมาแต่อดีตดีนะอดีตทำไม่ดีก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเร็วบางทีก็มาเจอครอบครัวที่ดีพาเข้ามาตั้งแต่เด็กๆก็มีใช่ไหมก็ทำให้เราได้โอกาสในเมืองไทยเราเป็นตรงนี้เป็นโชคดีตรงนี้อย่างหนึ่งคนบางคนก็ไม่เข้าเลยนะบางทีเขาก็เก่งก็ไม่เข้าเขาก็ไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยก็ไปหามาจนตายไม่มีอะไรถ้าตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่รู้ตัวนี้ไงงั้นเรากลับมาที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่ควบคนผ่านครบยังไงธรรมชาติของจิตจะไม่อยู่กับกายอย่างที่บอกแล้วมันจะส่งออกไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าจิตเราส่งไปตำหนิติเตียนเพ่งโทษคนอื่นสังเกตนะถ้าเราไปตำหนิติเตียนแล้วไปเพ่งโทษใครก็แล้วแต่ผ่านแล้วไหมมันเริ่มผ่านแล้วใช่ไหมหาเรื่องกันแล้วก็ไปตำหนิเขาไม่หาเรื่องยังไงใช่ป่ะง่ายๆนี่แหละจิตที่เป็นผ่านนี่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน
ถ้าจิตส่งออกไปเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์แต่ถ้าจิตมารู้กายเราล่ะมารู้กายมารู้ใจเราเรื่อยๆไปท่านบอกว่าเป็นมรรคเป็นทางให้สู่ความสงบสุขเย็นเป็นการครบบัณฑิตเนี่ยจิตที่มารู้กายแล้วมารู้กายมารู้กายมาครบมาอยู่ที่กายเราบ่อยๆก็เรียกว่าครบบัณฑิตเมื่อเรารู้มาตำหนิตัวเองอะไรที่ไม่ดีเราก็ละมันเพราะเรารู้ว่ามันก็ทุกข์ใช่ไหมที่ไม่ดีเราโกรธมันก็ทุกข์เราโลภอยากได้มากๆก็ร้อนรนกวนกวายก็ทุกข์เราหลงตัวเองมากๆใครมาแตะต้องไม่ได้ก็ทุกข์จะเห็นความร้อนท่านถึงบอกว่าราคะขิโทหะโทสะขิโมหะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟมันจะร้อนนี่แหละเมื่อเรากลับเข้ามาตำหนิติเตียนตัวเองแล้วความร้อนพวกนี้ก็จะเบาบางลงไปความสงบก็จะเกิดขึ้นเราก็เป็นบัณฑิตไงใช่ไหมนี่มันเริ่มต้นจากแค่นี้เองจิตที่ส่งออกไปกับจิตที่อยู่กับกายนั่นหลักปฏิบัติอยู่ที่จุดตรงนี้เองก็ตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรที่บอกแล้วว่ามีอัตตปีสัมปชัญโญสติมา3องค์คือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพียรพยายามกระทําแล้วก็จะเกิดขันติขึ้นมามีสัมปชัญญะก็คือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะมีสติคือระลึกรู้ดังนั้นเราจะมาบอกหลักง่ายๆว่าวิธีการปฏิบัติคือใช้สังเกตสังเกตการสังเกตกายแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะพร้อมเลยสติคือระลึกรู้อยู่สัมปชัญญะคือสังเกตที่กายเราพร้อมรู้ทั่วพร้อมแรกๆก็อาจจะรู้ไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มานั่นแล้วก็นั่งอยู่เนี่ยก็นึกรู้ได้หมดเลยได้ทั่วเลยมันรู้สึกได้เนี่ยหลักแค่มีแค่นี้เองนะหลักของสติปัฏฐานแต่มีตามมาอีก2ข้อท่านให้ละวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจโลกออกเสียแล้วเราก็จะทำเจริญสติด้วยความเพียรชอบตรงนี้ได้สติที่อยู่ในสัมปชัญญะอยู่ที่กายเราเนี่ยหลักสติปัฏฐานหัวใจของมันเลยแล้วเราจะถอนความพอใจก็ไม่พอใจได้ยังไงถอนยังไงบอกไปแล้วเมื่อกี้พอตาเห็นรูปมันก็พอใจก็ไม่พอใจใช่ไหมหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจไอ้ต้นเหตุที่เกิดปัญหามันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วไม่ไปกระทบกับอะไรตาไม่ไปกระทบกับรูปหรือว่ากระทบแล้วเราก็เฉยก็เป็นสักแต่ว่าเห็นหูไปกระทบเสียงแล้วเราก็เฉยก็สักแต่ว่าได้ยินใช่ไหมไม่เกิดปัญหาอะไรแต่พอเมื่อพอใจและไม่พอใจก็เกิดปัญหาแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นตรงนี้เองภพชาติที่เกิดจากตรงนี้นะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยแล้วเราก็สะสมเอาไว้ในสัญญาเมมโมรีของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยแล้วสรุปแล้วคนโบราณเขาบอกว่าฉลาดเขาบอกไว้ดีมากก็บอกว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนโยมโยมแม่ว่าไงไปที่ชอบใช่ไหมจริงป่ะอ้าวเขาก็บอกถูกมากเลยนะตายแล้วก็ไปที่ชอบโยมชอบอะไรล่ะก็ไปอย่างนั้นจริงอ่ะจะชอบโกรธไว้ทุกวันเลยขี้โกรธขี้โมโหเรื่อยก็สะสมในเมมโมรีตัวเนี้ยแล้วพอตายแล้วใกล้ๆจะตายเนี่ยมันจะมาส่งผลนะมันจะมีกำลังอะไรที่มีกำลังมากมันจะส่งให้เราเลยบางทีเรานอนป่วยอยู่ดีๆเกิดไอ้คนไม่ถูกใจโผล่เข้ามาตอนนั้นโกรธมันขึ้นมาปุ๊บตายชึบลงนรกเลยเป็นงั้นเลยนะเขาถึงให้ระวังไอ้ตอนที่ป่วยมากๆทำสติให้มากไว้เวลาป่วยเนี่ยเวลาป่วยไข้ได้ภาวนาภาวนาแล้วมันจะยอมรับแล้วเราจะไม่ทุรนทุรายมากถึงจะกายป่วยใจไม่ป่วยก็ได้การฝึกสติไว้มีคุณตรงนั้นดังนั้นตรงเนี้ยมันจะเห็นเราลองมาสังเกตเขาบอกว่าถ้าสะสมความโกรธไว้มากๆตายแล้วก็ไปนรกใช่ไหมถ้าสะสมความโลภไว้มากๆล่ะโลภอยากได้ของคนอื่นเห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมดเลยจะไปโกงเขาก็เอาไปขโมยเข้ามาก็เอาอันนี้สะสมตัวนี้ไว้เยอะตายปุ๊บก็เป็นเปรตอสุรกายถ้าสะสมความหลงไว้เยอะล่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงให้ใครไม่ได้เลยตะหนีมากที่สุดแล้วตายแล้วไปไหนก็มันเป็นที่จกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านเอาป่ะ นี่ชอบนะ
เราชอบเองนะเราสะสมไปเองถูกไหมคิดมันบันทึกไว้ในเมมโมรีตัวนี้เองแต่ถ้าเราชอบศีลห้าล่ะชอบศีลห้าแล้วก็ชอบที่จะรักษาศีลเพราะมันดูแล้วไม่ยากเนาะรักษาศีลก็แค่มาเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นก็แค่ทำใจสบายๆทำใจไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปกระทบกระเทือนใครด้วยกายกับวาจาจะพูดก็คิดแหละมาจะทำอะไรก็คิดแล้วนั้นการรักษาศีลคือการมาสำรวมระวังเราก็ต้องใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเลยบอกไว้ว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติศีลคือสติที่เราสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงแล้วก็สมาธิคือควบคุมสติจริงๆสติควบคุมสมาธิใช่ไหมแต่สติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วสมาธิมันจะคุมสติเพราะจิตมันตั้งมันแล้วมีสติรู้อยู่แต่สมาธิจะเป็นตัวคุมตัวนี้แหละการตั้งมั่นของจิตนี่แหละคือสมาธิเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นแล้วว่าเมื่อเราฝึกไปนี่ชอบอะไรชอบศีล5ใช่ไหมถ้าชอบศีล5ก็โอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์สมบัติเพราะสมบัติมนุษย์ที่เกิดมานี่ต้องมีศีล5มาถ้ามีมาไม่ครบล่ะก็บกพร่องไปตามเหตุปัจจัยจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไงมีจนมีรวยมีสวยมีขี้เหร่ใช่ไหมนี่แหละด้วยเหตุปัจจัยของศีลที่ไม่สมบูรณ์5ข้อแต่บกพร่องข้อที่1ล่ะไปรังแกสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์ไปฆ่าสัตว์ไว้เยอะเกิดมาชาตินี้ก็จะเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเจ็บมาแล้วแดดมาเรื่อยแต่เด็กมาเลยแล้วก็จะอายุสั้นนี่ปกป้องข้อที่1แล้วข้อที่2ล่ะไปลักขโมยเอาไว้ไปโกงเอาไว้ก็เกิดมาก็ยากจนหรือหามาได้ก็โดนเขาโกงไปเนี่ยดังนั้นเวลาใครเขาโกงเราก็ใช้หนี้เขาไปทำใจได้ไหมทำใจใช้หนี้เขาไปฉันบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใครจะมาแกล้งเรามาอิจฉาริษยามาให้ร้ายป้ายสีเราจะมาด่าว่าก็แล้วแต่หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราเนี่ยล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยไม่ให้ผลงั้นการฝึกปฏิบัติสติเนี่ยสติจะมีกำลังจะทำให้เราเกิดความยอมรับได้งั้นทำใจขั้นแรกเลยว่าใครจะมาทำอะไรตรงนี้แล้วก็ใช้หนี้เข้าไปทำใจได้นะยากเนาะใหม่ๆก็ต้องฝืนหน่อยแต่ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะเห็นเองว่าจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาเองเมื่อยอมใช้นี่ได้นี่เท่ากับให้อภัยไปแล้วนะขั้นหนึ่งอภัยทานเป็นฐานที่สูงที่สุดด้วยเพราะนั้นเมื่อเราสามารถทำใจให้เข้าไปได้เนี่ยใช้นี่ได้เนี่ยมันเท่ากับตัดภพชาติของเรากรรมเป็นของเขาแต่เขาด่าอยู่เนี่ยแต่เราไม่ด่าตอบนี่เราตัดกรรมเราได้ถ้าไปด่าตอบนี่เราก็ลงนรกขุมลึกกว่าเขาอีกน่าคิดนะเพราะฉะนั้นลองๆก็คอยพิจารณาดังนั้นเมื่อเราใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปนะเขาจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นอยู่ๆใครมายืนด่าตรงนี้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเฉยเลยด้วยใจจริงๆเนี่ยมันขอบคุณว่าด้วยใจเลยไม่ได้พูดหรอกมันจะรู้แล้วโอ้ไม่ได้เขานี่เขาไม่มารังแกไม่ไปอะไรอย่างงี้จิตเราจะไม่เข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างนี้เลยมันจะเห็นความเข้มแข็งของจิตขึ้นมาได้นั่นนะเขาก็ใช้หนี้ไปขอบคุณไปใช้หนี้ไปขอบคุณแล้วเข้าสุดท้ายจอดสุดท้ายก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าเข้าใจในกรรมแล้วรู้กรรมต่างๆความเป็นไปของกรรมกรรมใดไปทำให้เป็นยังไงลักษณะไหนจะเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นนี่คือเข้าหลักของพุทธศาสนาแล้วเพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมการกระทำกรรมนี่ไม่ใช่คำที่ไม่ดีนะกรรมนี่จะเป็นคำกลางๆเราก็จะผิดกันมาเยอะเลยอาตมามาตรงนี้ก็จะอธิบายตรงนี้อยู่บ่อยๆเพราะมันเป็นตัวหลักที่จะต้องรู้กรรมนี่มันเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวถูกไหมเป็นการกระทำกระทำทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมกระทำทางกายเราเรียกว่ากายกรรมยุวกรรมสามนั่นแหละตอนนี้ถ้าเรากระทำอยู่เฉยๆมันก็ยังไม่มีอะไรแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิตะวันพรหมไปนิพพานแต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดี
เป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตอนนี้เชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมเพราะเราสะสมเอาไว้เองถึงเวลาบัดตายแล้วมันก็ไปอย่างนั้นแหละจริงๆมันเป็นแล้วตั้งแต่ที่อยู่บนโลกแล้วนะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกแล้วถ้ามีศีล5ปุ๊บบริบูรณ์ก็เป็นมนุษย์สมบัติแล้วได้มนุษย์เลยแล้วคนไทยก็ฉลาดมากถ้ายังไม่ครบก็ใช้คำว่าคนใช่ไหมมันยังคนกันอยู่ทีนี้คนสมัยใหม่ก็เขียนผิดอีกพ่อคุณรามสาบัญญัติมาให้ต่างหากเลยนะสร้างมาให้อย่างดีเลยขอคนไม่เคยใช้เลยใช่ปะขอคนหายไปไหนต้องตามหาขอคนไหมไม่ใช่ขอคนเนาะดันเอาควายไปเกณฑ์กับหนูเอาควายผสมหนูเป็นคนได้ไงจะว่าเป็นไหมเอ้าขอควายผสมนอนหนูเป็นคนเนี่ยมันต้องขอคนตัวเดียวเลยเป็นคนอยู่แล้วเนี่ยแน่ๆทำไมเราเลิกใช้ไปก็ไม่รู้แล้วมาเขียนจดหมายไปเยอะก็ส่งศึกษานี่แหละก็เอาขอคนกลับมาเขาก็ทิ้งตะกร้าไปหมดแล้วมั้งเอาจริงๆนะก็เลยคนกันไม่ครบไงยังคนกันอยู่ศีลยังไม่ครบแต่คนไทยฉลาดแต่ฝรั่งก็เรียก human being อย่างเดียวเลยรวมหมดเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์ต้องมีศีล5จึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐไงแล้วมนุษย์ที่ประเสริฐก็คือผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วเนี่ยมาฝึกสตินี่แหละก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปคนโบราณก็จะเป็นกันนะใช่ไหมยังโยมเคยคิดไหมพอจะทำอะไรไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลใช่ไหมนี่แหละกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วตอนนี้ขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแค่มีศีล5แล้วก็ละอายเกรงกลัวต่อบาปมันเป็นเทวธรรมแล้วก็เป็นเทวดาแล้วแต่ตอนนี้โยมเนี่ยขึ้นชั้นเลยเทวดาไปอีกทันทีที่รับศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วเป็นพรหมเลยนะอภรหมจริยาประพฤติอย่างพรหมคือประพฤติความบริสุทธิ์ของใจพรหมจรรย์นั้นชื่อเนี่ยไปปรากฏเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปทาง LINE หรือ Facebook ก็ไม่รู้ใช่ไหมพอรับปุ๊บไปเลยก็ไม่ได้สุวรรณจดบัญชีแบบเมื่อก่อนนะนรกเหมือนกันก็ไปแบบ LINE เหมือนกันลงฟลุ๊ปไปถึงเลยเพราะนั้นมี LINE อะไรเขาเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมหลายนรกหลายสวรรค์แต่มาว่าจะทำแอนิเมชันแบบนี้ส่งไปทางหลายพอใส่บาทปึ้งก็ปุ้งไปรออยู่นู่นแหละทิพย์ก็สร้างเอ้าทำบุญสร้างสลาก็ปุ้งเป็นวิมานอยู่แหละทิพย์ดีไหมโกรธปุ้งก็ลงนรกไปเลยก็ได้นะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นต้องใช้การ์ตูนถ้าเป็นคนแสดงเขาเรียกว่าเป็นละครไปเขาไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นการ์ตูนนี่เขาเชื่อเนาะเดี๋ยวโดเรมอนมีอิทธิพลมากเลยนะใช่ไหมทำตามกันได้มันต้องทำแบบนี้แหละตอนนี้ถ้าโยมจะไปอยู่ชั้นไหนในพรหมมี20ชั้นมีรูปพรหม16อรูปพรหม4ก็ตามสมาธิที่เราได้นี่แหละสมาธิจะเป็นขั้นไหนขั้นไหนก็ตามลำดับไปก็ปิติก็มี5อย่างก็ได้5ชั้นแล้วสุขก็ต้องมี5ชั้นมั้งมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวสิทั้ง5ที่ขอกรรมฐานไงอันนั้นแหละนั้นวิธีปฏิบัติก็ใช้วิธีนี้เอาวิตกวิจารก็พิจารณาอย่างเงี้ยเราดูลมดูไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมก็เห็นลมนี่วิตกยกจิตขึ้นเป็นสติรู้ลมวิจารณ์คือวิจารณญาณพิจารณาก็ดูไปสังเกตไปนะเขาก็ลมหายใจยาวก็มีหายใจสั้นก็มีลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดอันนี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเกิดแล้วนี่แค่เนี้ยวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ไปมามันเกิดอยู่ๆมันเกิดปิติขึ้นมาได้ถ้าดูลมตั้งมั่นอยู่ตรงเนี้ยลมร้อนลมเย็นเป็นยังไงเคยใครเคยเจอบ้างลมร้อนลมเย็นมีไหมไม่ใช่ลมร้อนลมเย็นใครเคยได้ยังสัมผัสได้ไหมลมร้อนเป็นยังไงลมเย็นเป็นยังไงหายใจเข้าสดชื่นนะเย็นนะ
หายใจออกร้อนไหมอุ่นๆเนาะเพราะว่าร่างกายเรา37องศาเนี่ยพอหายใจเข้านี่มันน้อยกว่าเย็นพอหายใจออกมาก็อุ่นมันจะสัมผัสได้เองโยมเพราะจิตเริ่มละเอียดละเอียดแล้วจะรู้ตรงนี้ได้ลงละเอียดก็เกิดขึ้นเนี่ยวิตกวิจารหรือว่าที่อาตมาเคยแนะนำเมื่อวานนี้มั้งตอนให้กรรมฐานเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยสงบดูลมไปดูไปก็สงบก็รู้ว่าสงบก็หยุดคิดเนี่ยแต่พอมันเริ่มออกจากความสงบก็เริ่มคิดใหม่พอเริ่มคิดเราใช้จิตมาพิจารณากายเลยผมคนเล็บผนังนี่แหละผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนสีสันเป็นยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติทั้ง3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมเป็นยังไงก็เป็นปฏิกูลที่เราเรียนรู้ในอาการ32นั่นแหละเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นแล้วก็ดูขนตัวร่างกายเราเลยไล่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ล่ะเหงื่อใครก็ออกมาตามรูขุมขนใช่ไหมไขมันน้ำมันจากในร่างกายก็ออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นถ้าเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นภาพเนี่ยจิตมันจะค่อยๆบันทึกตัวนี้เข้าไปบันทึกเข้าไปบันทึกมากเข้ามาเข้ามันจะเกิดการยอมรับจิตมันยอมรับความจริงอ้อมันเป็นจริงแต่ถ้าไปดูซากศพตัวเองเป็นศพเป็นซากศพเป็นหนอนขึ้นเน่าเฟะพอเอาออกมามันยังไม่ได้เน่าเนี่ยใช่ไหมยอมรับไหมไม่ยอมหรอกแต่ถ้าลองโยมไปอยู่บ้านทดลองดูก็ได้ไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่อาบน้ำ7วันอยู่ได้ไหมได้ไหมแค่วันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องลองเลยจะได้รู้ความจริงอ่ะพระก็ทำกันนะเราจะเห็นความจริงตรงนี้ชัดขึ้นแล้วนี่คือธรรมชาติจริงๆนี่รู้เห็นตามเป็นจริงตามธรรมชาติเมื่อรู้แค่นี้แหละไม่ได้รู้เยอะพอรู้ตรงนี้จิตมันยอมรับมันก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานตัวนี้ได้เพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เรามายึดเป็นเราไอ้เนี่ยแต่ทำไมโบราณเขาเรียกว่าบาปกรรมบุญกรรมเขาใส่ทั้งคู่เลยนะบาปกรรมแล้วก็บุญกรรมแล้วมาตัดอะไรออกบุญก็เอาบุญไว้ใช่ไหมตัดกรรมทิ้งไปแต่เวลาบาปดันไปตัดบาปออกเหลือแต่กรรมไว้ก็เลยว่าถ้าเป็นบาปนี่คือเป็นกรรมใช่ป่ะถ้าเป็นบุญก็คือเป็นบุญตัดผิดตัวไอ้ที่บุญกรรมไปตัดกรรมออกเป็นบุญตัวเดียวถูกไหมแต่คำว่าบาปกรรมถ้าไปตัดบาปออกก็เหลือแต่กรรมทำไมไม่ตัดกรรมออกอ่ะก็จะมีบาปกับบุญถูกไหมถ้าพูดถึงกรรมก็จะเป็นตัวนี้นะเหมือนกับเราโยนให้โทษลงโทษไปเฉยโทษมันเป็นกรรมจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากรรมมีจริงเราทำอยู่ทุกวันเลยทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งการกระทำดีและไม่ดีผสมกันอยู่เราก็แยกไม่ได้แล้วอะไรจะสามารถมาแยกได้ก็สตินี่แหละที่เราจะฝึกฝนจนสติมีกำลังจนสติเริ่มจะไม่สมบูรณ์ขึ้นมาบ้างก็จะรู้จักแยกแยะถูกอันไหนเป็นกุศลอันไหนไม่ใช่กุศลอันไหนบุญอันไหนบาปเราก็จะเห็นแล้วสร้างบุญไปไหนสวรรค์นรกมีจริงแหละตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นอย่างหยาบๆในสัมมาทิฏฐิถัดมาเราก็มาที่วัดก็รู้ว่ามาแล้วมันได้บุญใช่ไหมไปมาทำบุญก็มาพอมาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่ากายเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32มีธาตุดินอยู่20ที่พ่อให้มาธาตุน้ำอยู่12แม่ให้มาแล้วก็ธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์37องศาเศษส่วนธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองใช่ไหมหยุดไม่ได้ก็เป็นธาตุจะเห็นอาการ32เสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็นธาตุอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นกลางแล้วขึ้นมาความเป็นธาตุสุดท้ายแล้วก็มาดูเรื่องขันห้าว่าขันห้านี้เป็นอย่างไรก็แก้ห่อขันห้าขึ้นมาในกายแล้วเนี่ยที่เรามายึดไว้ว่ามันแน่นักเนี่ยมันมีอะไรท่านบอกว่าหนึ่งขันแปลว่ากองใช่ไหมอันที่หนึ่งรูปขันกองแห่งรูปก็มีอาการ32ที่เป็นแท่งๆเห็นเราเนี่ยนี่เป็นรูปนอกนั้นอีก4อย่างเป็นนามที่กล่าวแล้วมีเวทนาสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำสังขารปรุงแต่งคือตัวคิดปรุงเป็นบุญเป็นบาปปรุงแม้กระทั่งในฌานปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขาร3อย่างที่มันปรุงอยู่แล้วก็วิญญาณวิญญาณเป็นไงวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตน
มนุษย์มี6วิญญาณด้วยกันมันผีไม่น่ากลัวหรอกผีมีวิญญาณเดียวคนมีทั้ง6วิญญาณนะอยู่ที่ตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้อยู่ที่หูก็เรียกว่าโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆแล้วก็ปลายลิ้นกลางลิ้นข้างลิ้นรับรสชาติแตกต่างกันอีกโยมทำไปพิจารณาอาหารรับประทานแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เองจะค่อยๆพัฒนาตรงนี้จิตมันจะละเอียดจะรู้ได้ส่วนกายก็มีกายวิญญาณรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตอนนี้เย็นหรือร้อนที่นั่งอยู่นี่อ่อนหรือแข็งก็รู้สึกได้ใช่ไหมสุดท้ายอยู่ที่จิตก็เรียกว่าจิตตวิญญาณเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณทั้งหมดมันอยู่ที่กายมันก็ทิ้งไปมันก็จะมารวมอยู่ที่เดียวที่จิตตวิญญาณไปพร้อมกับสัญญาที่เราทำไว้แล้วก็พาเราไปเกิดที่ชอบอะไรอ่ะก็ไปที่ชอบที่ชอบชอบโกรธก็ไปลงนรกไปชอบโลภก็ไปเปรตอสุรกายไปชอบหลงตัวเองว่าเก่งๆแน่นั่นก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสมมติมันเก่งแล้วสัตว์เดรัจฉานเจอหน้ากันไม่ได้ต้องห้ามมันกัน จะกินมันยังกัดกันเลยใช่ไหม แต่ถ้าเป็นมนุษย์สมบัติก็มีศีล5นี่ชอบตรงนี้ก็ได้เป็นมนุษย์ถ้าลายกินคนสบาปก็ชอบเทวดาถ้ามาชอบในขัมมะตรงนี้ก็นั่นแหละไปเป็นพรหมแล้วนี่คือเราสะสมเอาไว้เองเพราะนั้นในขันธ์5มีตรงนี้เราก็แยกมันไว้เรื่อยๆแล้วเราอยู่ที่ไหนเราจะเห็นความพิจารณาความเที่ยงของมันที่มีอะไรในหนังสือสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเขาสวดอยู่ว่าอะไรรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาใช่มั้ยเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตามีทุกขังมั้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีทุกขังเนี่ยทําไมเขาไม่ใส่ตรงนี้เวลาเพราะฉะนั้นการพิจารณาให้พิจารณาความไม่เที่ยงกับความที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ดูแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาจะรวมมาเองมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่ถ้าแปลว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์เป็นทุกข์ในสภาวะก็เรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์มันแปลว่าทนไม่ได้มันมีสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใช่ไหมทนไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะความที่มันไม่เที่ยงนี่ไงสังขารก็มีอยู่กี่อย่างอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ามีชีวิตมีวิญญาณครองก็เป็นคนสัตว์ต่างๆอันที่สองสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้หรือมีลูกเทวดาใช่ไหมไม่มีวิญญาณครองเป็นต้นไม้ใบหญ้าอันที่สามสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็ดินหินตัวดินหินทรายสังขารทั้งหลายมันไม่คงที่อยู่อย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทุกข์มันทนมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าเราไปดูทุกข์ตรงนี้ซะก่อนมันจะไปสับสนกับทุกขเวทนาที่กายทุกขเวทนาคือการถูกบีบคั้นทนไม่ได้ทุกกายทุกใจสังเกตได้ดีนะมันจะแตกต่างกันนิดเดียวเพราะนั้นตัวพิจารณาที่จะพิจารณาพิจารณาตัวสุดท้ายพิจารณาแค่นี้แหละนี่ก็เป็นสมาธิที่ขั้นละเอียดแล้วแต่ยังไม่สุดที่สุดแล้วมารู้ว่านี่ไงทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากอยากคือกามตัณหาอยากในอยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเนี่ยอยากทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายวิภวตัณหาตัณหาทั้ง3นั่นความทะยานอยากของใจเนี่ยคือเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยก็มารู้ว่านี่แหละสมุทัยคือเหตุตรงนี้แล้วก็มารู้ว่านี่แหละความดับของทุกข์ที่ทุกข์ดับไปดับทางกาย2ขั้นตอนดับที่ใจ1ดับทางกายก็1โดยวิธีการเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ดับไปให้เราเห็นนะอันที่2คือข้ามอารมณ์ดับไปเองนั่งดูลมเพลินก็ลมไปมาอันนี้ที่ปวดๆอยู่ก็รู้อยู่แต่มันทนได้ก็ดูลมไปดูไปดูมามันข้ามอารมณ์ไปกายก็เบาขึ้นมาเองนี่ดับขั้นที่2นิโรธตัวที่2ตัวที่3ดับที่จิตจิตนึกคิดแล้วกำหนดรู้แล้วก็เห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องจนมันสว่างขึ้นมานี่ดับสุดท้ายดับที่จิตเป็นจิตตสังขาร
าธุใครเก็บกระเป๋าที่ระลึกงานศพพระอาจารย์สมบูรณ์อะไรนะข้างอะไรนะข้างอะไรๆสีม่วงทงห้องทำไปกรุณาส่งคืนที่เหลือบุญด้วยค่ะใครเก็บกระเป๋าที่ระลึกงานศพพระอาจารย์สมบูรณ์ข้างอะไรโอ้เขาเขียนสวยนะแต่เราอ่านไม่ค่อยได้ให้ช่วยหน่อยเมื่อกี้คนส่งไปเท่าไหร่จะให้ช่วยอ่านให้หน่อยแสดงว่ามีกระเป๋าใครเก็บกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่ลึกของงานศพพระอาจารย์สมบูรณ์เขาคงเก็บไว้ที่กระเป๋านะอะไรเปื้อนสีม่วงลงห้องน้ำไปกรุณาส่งคืนที่เรือบุญด้วยโยมมานี่อาตมาอ่านไม่ออกจริงต้องขออภัยเลยเนี่ยอะไรอ่านให้ฟังกันข้างในมีผ้ากันเปื้อนสีม่วงข้างในอ่ะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมลืมไว้ในห้องน้ำอ๋อกระเป๋าที่ลึกก็ลืมไว้ในห้องน้ำข้างในจะมีผ้ากันเปื้อนสีม่วงรณาส่งคืนที่อ๋อครับที่ไหนนะตรงคืนที่เรียกบุญที่ไหนตรงข้างหน้านี่นะอ๋อโอเคค่ะสาธุโอเคเนาะนี่ก็ที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์จนสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเมื่อทุกข์มันดับไปเราเห็นตัวดับนี่คือข้อปฏิบัติที่สูงที่สุดการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ซึ่งประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปที่โยมมานี่เป็นสัมมาสังกัปโปนะนี่คัมมะสังกัปโปเป็นดำริชอบแล้วก็เป็นศีล3ข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเรื่องของศีลรับศีลแล้วก็ได้3ข้อนี้แล้วก็มีสัมมาวายโมสัมมาสติความเพียรชอบความระลึกชอบสุดท้ายสัมมาสมาธิ3องค์นี้เป็นเรื่องของสมาธิดังนั้น2องค์เป็นปัญญาศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญา3องค์รวมกันพอสงบแล้วเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงนี้เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีวิธีการฝึกของมรรคมีองค์8ทำอะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเององค์ที่6กับองค์ที่7ที่ต้องทำบนพื้นฐานของศีลบนเจตนาที่เราจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาพื้นฐานที่เรามีอยู่ในจิตตั้งมั่นอย่างนั้นไว้แล้วก็ฝึกสติไปด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองถึงว่ามรรคมีองค์8ย่อๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนไว้ให้ก็คือบุญคือฝึกสตินึกถึงตัวเองเมื่อไหร่เป็นสติขึ้นมาก็ได้บุญแล้วนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติคือสำรวมระหว่างกายกับวาจาสมาธิคือควบคุมสติเพราะฉะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดมีสติก็เป็นสัมมาสมาธิจบเอวังเข้าใจหมดเวลาพอดีใครสงสัยไหมสงสัยไปถามปีหน้าให้ถามแล้วไปถามเนี่ยสุดท้ายก็ขออวยพรและญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่อิชิตังปฏิตังตุมังกิปเมวัติมิจันตุตัพเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติลาโสยะถาตาปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตลาโยตุกีนิกายุโกภวะอภิวาทนสีลิตนิจังุตตาปชายิโน
จตารโอธรรมาวตันติอายุวโนสุขังพลังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจันไหลวิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาภังพวันตุเมรักันตุดุรักันตุโชคดีปีใหม่ขอให้มีสติสมบูรณ์ทุกท่านเถิดเจริญพรจะทุบเบาอีกแล้วแล้วมันจะถึงพรหมโลกไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางคืนจะฟังสวดอภิธรรมไอ้สวดธรรมจักรเขาบอกเมื่อเทวดาได้ยินแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเขายังเสียงยังไงบรรลือลั่นเสียงยังไงเสียงสาธุนี่แหละสาธุให้บรรลือลั่นเลยแล้วก็ขึ้นไปตามชั้นเทวดาแต่ละชั้นละชั้นทีนี้สาธุตรงเนี้ยชั้นจตุมได้ยินป่ะเนี่ยเทวดาบอกหน่อยจตุมไม่ได้ยินน่ะหรือลูกเทวดาได้ยินทำไมต้องอายที่จะทำดีเนาะสาธุแปลว่าดีแล้วนะแต่ไม่อายที่จะทำไม่ดีเนาะเวลาด่ากันเสียงดังเลยอย่าว่าไหมเราคิดดูสิเอาเอาหน่อยให้ถึงพรหมโลกเลย1 2 3สามครั้งนั่นแน่คนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากนะโชคดีจงเลือกทำกรรมที่ดีๆนะโชคดีปีใหม่ค่ะ เรื่องการฝึกสมาธิ